จังหวัดลพบุรีเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่27พฤษภาคม2567ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมโดยกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567มีสายการวิ่งทั้งหมด10สายจากทั่วประเทศโดยจังหวัดลพบุรีอยู่ที่สาย3และ4ซึ่งสาย3และ4จะมาบรรจบกันที่จังหวัดขอนแก่นส่งต่อจังหวัดชัยภูมิส่งต่อมายังจังหวัดลพบุรีและส่งต่อไปยังจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการจัดกิจกรรมของจังหวัดลพบุรีจะจัดขึ้นในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน2567โดยในวันจันทร์ที่17มิถุนายน2567ในวันแรกซึ่งเป็นวันรับธงตราสัญลักษณ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจำนวน144ผืนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีณด่านกักสัตว์ลพบุรีอำเภอลำสนธิมายังที่ว่าการอำเภอลำสนธิผ่านโรงเรียนชัยบาดาลวิทยาผ่านวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจนมาถึงพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิอำเภอโคกสำโรงและมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีจากนั้นในวันอังคารที่18มิถุนายน2567ขบวนจะเคลื่อนออกผ่านศาลากลางจังหวัดลพบุรีวงเวียนพระนารายณ์ผ่านศาลพระการปรางแขกมายังพระนารายณ์ราชนิเวศโดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์และจัดกิจกรรมมหรสพอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยการแสดงพื้นบ้านการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและในวันพุธที่19มิถุนายน2567ขบวนจะออกจากพระนารายณ์ราชนิเวศผ่านอำเภอท่าวุ้งและตั้งขบวนส่งธงตราสัญลักษณ์หน้าป้ายเทวาลัยพระพรหมจังหวัดสิงห์บุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าโครงการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จะมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดต่างๆไปยังกระทรวงมหาดไทยถือเป็นกิจกรรมครั้งสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพด้วยการเดินวิ่งปั่นเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะแต่งกายเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์72พรรษาหรือเสื้อโทนสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน